เข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะประกวดGunpla Builders World Cup ของปีนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็น3รุ่นเนาะมี U14 U20 แล้วก็ Over 21คือถ้าโตแล้วก็ยังไงต้องแข่งรุ่น Over 21อยู่แล้วนะครับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นออนไลน์ในวันที่16 ธันวาคม 2566แสดงว่าการจัดปกติมันจะจัดช่วงพฤศจิกาส่วนใหญ่มันจะจัดเดือน11ถ้าผมจำไม่ผิดนะดังนั้นผมคิดว่าถ้าจะเริ่มทำอ่ะผมว่าตุลาต้องเริ่มแล้วนะอย่างน้อยมีเวลาเดือนหนึ่งตุลาเนี่ยเลี้ยงข้าวหมูแดงโอ้ขอบคุณมากครับสุดยอด เลี้ยงตลอดเลยคุณโอมิยะขอบคุณมากครับพี่เอจะร่วมงานประกวดด้วยไหมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนแต่คือเอาจริงๆนะการประกวดGunplaหลังๆอ่ะอันนี้พูดจากใจเลยนะถ้ากรรมการได้ยินก็เอาไปพิจารณาหน่อยผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ใช่งานประกวดGunplaแล้วอ่ะมันเหมือนงานประกวดไดโอรามาเพราะว่าเหล่าเทพทั้งหลายเนี่ยเขาจะทำแบบฐานกว้างๆใหญ่ๆไดโอรามาไปประกวดกันแล้วมีGunplaอยู่จิ๊ดหนึ่งตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางซึ่งผมรู้สึกว่ามันไปลดทอนความเป็นการประกวดGunplaลงไปเหมือนกันเนาะแม่งแบบแต่ละคนอ่ะคือเข้าใจนะคือแชมป์เมื่อก่อนอ่ะคุณวินเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงเป็นไดโอรามามาเริ่มเลยคราวนี้แต่ละคนพออยากจะได้แชมป์โอ้โหแม่งก็แห่ทำแบบใหญ่ๆโตๆจนแบบบางทีมันผมรู้สึกว่าเอาตรงๆนะบางชิ้นน่ะGunplaแบบดรอปลงไปเลยอ่ะมันกลายเป็นการแบบพยายามทำแบบจำลองให้สวยแต่มันไม่ได้ไปเน้นที่ตัวGunplaแล้วแม่งแบบเหมือนประกวดไดโอรามาจริงๆคือแม่งเหมือนการประกวดไดโอรามาไปแล้วอ่ะ wow. แม่งไม่ใช่การประกวดGunplaแล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่การคัสตอมGunplaแบบมีดีไซน์มีจินตนาการมีการทำสีที่มันแปลกใหม่ไม่ใช่ละมันเป็นอย่างนั้นนะใครคิดเหมือนผมป่ะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะหลังๆอ่ะมันเป็นการประกวดไดโอรามาไปแล้วอ่ะแต่ละคนก็พยายามทำให้แม่งใหญ่โตอลังการด้วยความที่กติกามันไม่กระชับพอมันทำให้การคัสตอมGunplaมันลดน้อยลงไปอ่ะไปแข่งกันทำแบบจำลองแทนนะครับไปเดินในงานเห็นแต่ฉากตัวหุ่นนี่แบบ ต้องมองหาไหนว่าหุ่นบางตัวแบบทำซะกลืนเลยนะครับแต่ก็นานาจิตตังบางคนอาจจะแฮปปี้กับการทำเดลม่าก็ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยหลังๆมันเยอะไปหน่อยคือมันน่าจะแยกการประกวดไปเลยอะแบบGunplaก็Gunplaผสมไดโอราม่าก็จัดเต็มไปเลยไม่งั้นคนมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยคนที่อยากได้แชมป์ใช่ป่ะก็จะแห่กันทำแบบใหญ่ๆอลังการงานสร้างเงี้ยเอาตรงคือแม่งเปลืองเนื้อที่คนอื่นเนี่ยเวลาเขาจะวางหุ่นกันเนี่ยที่ประกวดแม่งก็มีอยู่เป็นแบบเป็นล็อกตู้แม่งก็มีจำกัดใช่ป่ะและคนที่เขาทำชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันก็กินเนื้อที่คนอื่นไปเยอะไงต้องกำหนดให้มันเล็กๆลงมาผมว่าเหลือสักประมาณแบบ15x15 เซนก็พอละไม่งั้นคือถ้าแบบโห30x30เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแต่ละคนทำไดโอราม่ามาเต็มที่อ่ะขอใหญ่ๆไว้ก่อน ก็บ่นไปงั้นนะเอาสัก15x15คือพอแล้วฐานแค่นี้อย่าเกินนี้เขาจะได้ไปเน้นโฟกัสที่Gunplaคือเข้าใจอยากจะสื่อเรื่องราวแต่ผมคิดว่ามันต้องมีกรอบมีอะไรคือเราประกวดGunplaไงเราไม่ได้มานั่งแบบประกวดแบบจำลองที่แบบว่าต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่เหมือนภาพถ่ายอะไรอย่างนั้นคือถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าก็อาจจะแยกเป็นประเภทไปดีไหมว่าอันนี้คือประเภทไดโอรามาGunplaนะมันจะได้แบบไม่ต้องไปทับซ้อนกันในแบบประเภทการประกวดแต่ก็นานาจิตตังบางคนก็อย่างที่บอกคนชอบไดโอรามาก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นทางถนัดของเขาอะไรแบบนี้คือไม่ใช่ผมไม่ชอบไดโอรามานะผมชอบไดโอรามาเวลาไปดูงานอะไรพวกนี้ผมก็จะเดินดูของไดโอรามาแหละก็ลองดูนะเดี๋ยวใครที่อยากจะแสดงฝีมือในการบิวGunplaก็เตรียมตัววางแผนกันได้เลยเริ่มจากการเลือกก่อนว่าเราจะเอาGunplaตัวไหนมาทำดีถ้าเป็นมือใหม่แบบไม่เคยทำสีไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยผมแนะนำให้เริ่มจากไฮเกรดก่อนจริงๆอย่าไปหวังรางวัลหวังว่าแบบตอนที่ผมส่งประกวดอ่ะผมก็แค่แบบ อยากร่วมสนุกอยากเข้าไปอยู่ในบรรยากาศการประกวดเท่านั้นแล้วเราก็ได้เป็นเข็มกลัดกันดั้มกลับมาก็แฮปปี้ดีนะครับรางวัลไม่รางวัลในนั้นก็ไม่ได้ไปอย่าไปคาดหวังมันนะครับถ้าผลงานเราดีพอเดี๋ยวก็ได้เองอยากดูงานที่พี่เคยส่งประกวดครับโหมีรูปอยู่ป่าวะ ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับ